คือเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่คนรู้จักกันนี่แหละไปซื้อหมากูไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ปรากฏเขาไปซื้อหมาปุ๊บอุ้ยกูก็ไม่ได้สนใจหมาเห็นลูกชายเขาล้างกรงหมาอยู่กูตายห่าแล้วทำไงนะอันนี้คือเราไม่ได้อยากได้สุนัขเลยไม่ได้ชอบแต่แอมก็ยังไม่เข้าวงการยังครับยังไม่ได้เข้าวงการตอนนั้นก็14ไม่ตอนถ้า14ไม่ตอนนั้นถ่ายโฆษณาแล้วถ่ายโฆษณาแล้วถ่ายโฆษณาแล้วนี่เขาก็ไปเห็นกำลังล้างกรงหมาอยู่แล้วมดดำเห็นแต่เห็นบอกว่าไม่ใช่บังเอิญไม่หรอสืบค้นว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปหาที่อตก.ไม่ก็ไม่รู้ก็คือเหมือนเมื่อก่อนมันนานมากแล้วอ่ะมันจะ20 ปีอ่ะปรากฏว่ากูยังเพิ่งเก็บเยี่ยวันกีฬาสีวันนี้ล่ะโอ้ยน่ารักปรากฏวันนี้อ่ะหน้าตาน่ารักไม่แปลกใจเล่าให้ด้าฟังอ่ะเพื่อนผมเนี่ยคนนั้นคุณไอพิชพงษ์ใช่ไหมไอ้นั้นคนแท็กกดบวรทางซ้ายเนี่ยที่เขาเล่นวายบึ้มเชียร์กระหึ่มโลกกับพี่พจน์เนี่ยที่เล่นเป็นพุดเดิ้ลอ่ะปรากฏสรุปอ่ะเธอบอกก่อนเธอตั้งใจใช่ไหมเธอตั้งใจไปหาเขาเรื่องนี้มันเลวร้ายมากเลยเว้ยเล่าเสียงมันผ่านมาหลายสิบปีแล้วนี่ปรากฏว่าอย่างที่โฆษณาตัวนี้จำได้ไหมที่มันยกเป็นฝรั่งอ่ะฉันก็บอกกูจะเอาเด็กคนนี้ให้ได้เน้นยาเห็นไหมอายุ20กูจะเห็นเขาจากโฆษณาเขาบอกว่าฉันจะเอาคนนี้ให้ได้ฉันสัก20ฉันอายุ20แบบกูจะเอาอีเนี้ยมาทำผัวให้ได้ตั้งแต่เด็กมีความมุ่งมั่นดีจังเลยทำยังไงเว้ยปรากฏอ๋อแม่งขายหมาแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินถึงว่าอายุ19-20บาทแกจะให้ลงทุนไหนจะให้ลงทุนเป็นหมาก็คงลำบากแล้วเธอเอาเงินมาซื้อหมาได้ยังไงวางยานอนหลับยาชั่วจริงว่ะเป็นคนชั่วมากอีน้องไม่ชั่วเนาะวางยานอนหลับยาแต่แค่ให้หลับนานๆหน่อยให้หลับเร็วหน่อยใช่ไหมไม่ใช่คือยาคุณมีเพชรบกกูก็จำได้ว่าต้องไปสะพานควายกูก็ไปยายากินเร็วน้ำชากินสิยาก็ไม่กินยากินกินน้ำชาเออยาก็ดีใจหลานทำไมยากินปุ๊บปั๊กเลยครับหลับยากูหลับปุ๊บกูก็ขโมยแหวนยาไปขายจำได้ไปขายที่สะพานควายได้มา 80,000 บาทโอ้โหเยอะนะสมัยก่อนจริงๆมูลค่าอะไรแบบนั้นก็ไม่รู้แต่เขาให้กู 80,000 บาทก็รู้สึกว่าเยอะละ 80,000 บาท 80,000 บาทกูไม่พอไม่พอด้วยเอาอีกกูจะต้องเอาอีกปู่ย่าหลับแล้วปู่ยังตื่นปู่ปักอีกปู่กินน้ำชาน้ำชาปู่จะอยู่กับปู่ยังกินน้ำชาปักอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เสียดายสุดทำไมฮะเอาสร้อยทองปู่ไปขายอีกเพื่อที่จะไปซื้อหมาแม่ง2ตัวแสนน่ะมึง20ปีที่แล้วหมาหาเหี่ยวเลยมันรู้2ตัวแสนคือตอนนั้นเนี่ยเป็นเซนต์เบอร์นาร์ดตัวใหญ่ตัวใหญ่คือเซนต์เบอร์นาร์ดเนี่ยสมัยก่อนนำเข้าจากรัสเซียเนี่ยนะครับผมขายตัวอยู่ปะมันมีหลักแสนแต่ลูกแชมป์มันตัว 50,000 ตอนนั้นก็ไม่รู้จักแชมป์แต่กูจะเอาคนขายหมาแต่ว่าต้องซื้อหมาก่อนกูต้องซื้อหมาก่อนกูรู้อย่างเดียวอยากจะกินเจ้าของฟาร์มกูต้องกินซื้อหมามันก่อน แล้วจะหมาไปปล่อยที่ไหนไว้ว่ากันนะ จริงๆ นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามารู้จักกันแล้วคุณเข้าไปอยู่บ้านเขาได้ไงเป็นปีๆสักพักน้องเล่นไหนอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมเล่น30,000เอาละ10,000รู้สึกม.4 ม.5ใกล้บ้านใกล้บ้านเราด้วยก็อยู่ใกล้อ่ะไม่ไกลไม่ไกลอ่ะไม่ไกลกูไปแอบรับอ่ะพามันโดดเรียนทุกวันน่ะมึงเนี่ยไงปรากฏว่าจนผู้ปกครองอ่ะกูต้องแอบแต่งตัวเป็นผู้ปกครองไปพร้อมผู้ปกครองอ่ะคิดดูแล้วกูจะต้องไปเข้าร่วมงานเลยไหมงานกีฬาสีในรูปคือผู้ชายคืออย่างนี้คือในรูปมันกีฬาสีมันจะออกเข้าออกสบายใช่ไหมใช่วันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันซ้อมผมก็บอกว่าพี่มดอยู่ไหนเนี่ยพี่มาเร็วๆหน่อยผู้ชายหนีกันปีนไป7คนเข้าไปในรถเซฟิโลเขาไปขับเซฟิโลถือในรถ7คนไม่อยากรู้ว่าตอนนั้นอ่ะรู้ไหมว่าเขาหวังจะกินอ่ะไม่รู้ไม่รู้รู้แค่ว่าสนุกได้ไปเที่ยวก็แบบไปเที่ยววัยรุ่นน่ะวัยรุ่นตอนนั้นเนี่ยก็คือมีติดเกมแต่ว่ากระเทยผมยังไม่รู้จักตอนนั้นก็คือรู้แล้วแหละว่าคือเขาชอบผู้ชายนะเออคนนี้ชอบผู้ชายแต่ว่าผมอยู่กับเขาแล้วผมไม่รู้สึกรังเกียจเพราะว่าเขาน่ารักแน่สวยเฮ้ยสวยไม่สวยหรอกกูเน้นเมาไงคือตอนนั้นก็ต้องชอบสนุกวัยรุ่นทำอะไรมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นพักเข้าไม่ได้อีน้องคนนี้พาเข้าได้กูพาเข้าได้สิมาไทยอ่ะมือตอนนี้พี่ไม่เอายินเลยหรอคิดดูพ่อกูหลับปุ๊บทำยังไงรู้ไหมกูเอารถพ่อที่รถพ่อที่ใช้ตอนนั้นพ่อเป็นรัฐมนตรีอีพวกนี้เอารถพ่อกูไปขับกันนะมึงรถประจำตำแหน่งรถประจำตำแหน่งมึงถามไม่ได้แล้วที่ฮาคือผมขับรถออกมาโดนจับที่สี่แยกเกษตรด้วยความตกใจ
ตายแล้วทำไงดีวะเฮ้ยมีตังค์ก็เพื่อนมีตังค์ก็เพื่อนเอามาก่อนเอามาเอามาน่ะคือเงินก้อนเดียวน่ะมีอยู่500ให้ไปอ่ะพี่เอาไปพี่ช่วยผมหน่อยนะครับโทษนะครับพี่ผมแบบขับไม่ค่อยเก่งเลยโทษครับพอเลยไปซื้อขับมาอ้าวรถก็มีเขียนชื่ออยู่นี่หว่าสุชาติตันเจริญว่าเงินไปทำไมวะ